พลตำรวจตรีปริญญาจันทร์สุริยารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยตำรวจคณะยาวนะคะได้ควบคุมตัวนายวราวุธเพชรชัยอายุ19ปีมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังจากที่ก่อเหตุฆ่าเผานางพัทรพรพฤกษศรีหรือว่าแอนอายุ40ปีพนักงานชำนาญการที่ดินระดับ 4-5 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาจตุจักรภายในห้องน้ำในห้องพักของผู้ตายที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านวัชรพลเมื่อกลางดึกวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งทางตำรวจนะคะสามารถจับตัวผู้ต้องหาได้ที่ร้านเกมย่านพระราม2หลังจากที่ได้สืบสวนแล้วก็ติดตามได้เพราะมีคนที่เห็นนะคะว่าผู้ต้องหายืนกดลิฟต์ที่ชั้น8ก่อนจะมีควันออกมาจากห้องของผู้ตายเจ้าหน้าที่จึงติดตามจับกุมตัวได้เมื่อวานนี้พร้อมกับของกลางทรัพย์สินของผู้ตายเป็นโน้ตบุ๊กและโทรศัพท์มือถืออีก2เครื่องผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะคะว่ารู้จักผู้ตายผ่านทาง Facebook และคบหากันประมาณ2เดือนวันที่เกิดเหตุมีปากเสียงกันเพราะเหตุหึงหวงก่อนที่จะลงมือก่อเหตุด้วยการบีบคอและใช้ผ้าปูที่นอนพันศพก่อนจุดไฟเผาอำพรางหลังก่อเหตุเขาพยายามกินยาฆ่าตัวตายแต่ไม่สำเร็จค่ะจึงหลบหนีไปจนถูกติดตามจับกุมตัวได้เบื้องต้นทางตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามย้ายหรือทำลายศพส่วนของศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายค่ะเห็นฮะ